สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนนะคะมาทำนี่เลยนะคะเป็นการทำครั้งแรกของหมิวนะคะก็คือเห็ดชุบแป้งทอดนะหมิวก็จะใส่นี่นะคะแป้งโกกินะจ๊ะซื้อมาเนาะในร้านไทยนะคะนี่ก็จะมาลองทำดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนี่ก็คือที่เราหั่นเมื่อวานนะคะนี่จะหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เนาะมาค่ะมาลองทำกันเลยนะคะหมิวจะปรุงเครื่องก่อนนะคะตามใจชอบเลยนะพวกรสดีพวกอะไรเงี้ยก็มาชุบแป้งเพื่อใส่รสดีนะคะก็สูตรใครสูตรมันนะคะตามใจชอบนะจ๊ะผงนัวตาลค่ะใส่น้ำเย็นนะคะน้ำเย็นจัดอ่ะบางคนเขาก็เอาไปชุบไข่ก่อนเนาะชุบไข่เสร็จแล้วก็เอามาชุบแป้งแล้วก็ไปทอดนะคะก็แล้วแต่นะคะก็ชิมดูนะว่ารสชาติเป็นไงชอบเอาตามใจชอบของเราเดี๋ยวจะใส่พริกไทยดำนิดนึงนะคะเอามาชุบแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปทอดเนาะจะใส่ข้นกว่านี้ก็ได้นะจ๊ะหรือว่าจะใส่เกล็ดขนมปังก็ได้นะถ้ามึงไม่ใส่หรอกมึงก็จะทอดไปแบบนี้เลยอุ้ยจุ๋ยเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะจ๊ะเห็ดทอดนะคะขาเห็ดผึ้งนะคะนี่นะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะคล้ายๆกล้วยทอดเลยเนาะสวัสดียังเป็นทางการนะคะมาจ้ะเห็ดผึ้งขาเห็ดผึ้งทอดนะคะนี่หอมมากมาค่ะอาหารแบบบ้านๆนะคะไม่ได้มีอะไรมากนะไม่มีน้ำจิ้มนะเพราะว่าเราปรุงเครื่องตอนที่เราหมักแป้งเสร็จแล้วเนาะอร่อยมากกรอบอ่ะกรอบนอกนุ่มในอันนี้ใส่งาด้วยนะคะเพราะว่างามันเหลือก็เลยเอามาใส่มาเด้อไงนะมาเนิมมาหุบเนี่ยจึงประสัดอร่อยกำลังร้อนๆเลยเนี่ยมิกะไปทำงานนะเมื่อคืนมิกะเขามาขอโทษหมิวนะบอกว่าฉันขอโทษนะฉันไม่มีเวลาให้เธอเลยอะไรเงี้ยฉันทำงานหนูว่าไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสอะไรเงี้ยนะเห็นไหมเวลาเขามีเวลาว่างเขาจะพาหมิวไปเก็บเห็ดเก็บอะไรเงี้ยตอนเขาทำงานที่จริงเขาหยุดแล้วเนาะแต่เขาต้องไปทำโอนะ
เหมือนไม่มีคนทำงานอะไรเงี้ยคนไม่พอนะก็เลยต้องไปกรอบมากทอดเสร็จปุ๊บกินเลยอย่างเงี้ยมันก็แป้งมันก็ยังกรอบอยู่เนาะนี่กินกับข้าวก็ได้นะเป็นอาหารทานเล่นมากกว่าฟินเพราะว่าสมมุติถ้าเราไปเก็บมาจะเอามาแกงแกงอย่างเดียวเนี่ยมันก็เบื่อเนาะจะกินแต่แกงเห็ดแกงเห็ดมันก็เบื่อเราต้องทำเมนูอื่นบ้างอะไรเงี้ยดัดแปลงเอาให้ดูข้างในก็จะเป็นแบบนี้คล้ายชีสเลยเนาะดูขาวเห็ดเมื่อวานนะคะไปมืดลือเนาะไปถามร้านทำผมนะคะรู้ไหมว่าหมดเท่าไหร่ประมาณ160ยูโรคือแพงมากอะปกติเขาบอกว่ามิวนะคะอยากทำแบบสีบรอนอะไรเงี้ยนะคะเขาบอกว่าผมคนไทยมันทำยากเพราะมันเป็นสีดำอะไรเงี้ยนะคะมันไม่ใช่เหมือนผมฝรั่งเนาะฝรั่งผมเขาเป็นสีบรอนสีมันไม่ได้ดำเหมือนบ้านเราอะเนาะคือมันทำง่ายแต่คนไทยเราอะทำยากเพราะว่าดูผมมิวนะคะตอนนี้มันก็เป็นสีดำแล้วต้องเขาบอกว่าทำได้แต่ไม่รู้นะว่าสีมันอะจะเป็นเหมือนในรูปที่เธอให้ไหมอะไรเงี้ยนะคะมิวก็เลยไม่กล้าเสี่ยงดีกว่าอะไรเงี้ย160ยูโรคือแพงมากเลยนะตอนแรกดูในเน็ตนะประมาณ120ยูโรนะคะคือในแต่ละวันไปเช้าก็จะประมาณ100ถ้าไปตอนช่วงบ่ายเงี้ยก็จะประมาณ120นะคะในแต่ละวันก็ราคาก็แตกต่างนะส่วนมากก็เคยไปตัดผมก็ราคาอยู่ที่ประมาณ30ยูโรนะผมสั้นนะคะถ้าผมยาวก็จะแพงขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยตอนบ่ายก็จะแพงตอนเช้าก็จะถูกหน่อยเป็นแบบเนี้ยมีกลับว่าเธอทำเหมือนหุ้ยแพงมากเลยมีกลับ160ยูโรนะแล้วถ้าทำออกมาแล้วไม่สวยอีกอะไรเงี้ยเสียเงินฟรีนะมิวก็เลยว่าดิฉันจะซื้อมาทำเองอะไรเงี้ยมิวไม่เคยไปทำสีผมที่ร้านที่กินเลยนะส่วนมากก็จะเป็นแค่ตัดผมอะไรเงี้ยอิ่มแล้วนะคะ อร่อยมากเนี่ยยังเหลืออยู่เดี๋ยวจะกินตอนช่วงเย็นนะก็ไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้ก็นี่เลยนะจ๊ะพามากินขาเห็ดทอดนะคะกรอบอร่อยมากเลยนะคะกรอบนอกนุ่มในนะจ๊ะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมิวด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าจ้าไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ